เขาจะโดนแสวว่าเป็นทีมจอมเสมอนะแล้วเดี๋ยวก็พังอีกหรอกบาสาษณ์เหมือนเราอ่ะเหมือนเราพยายามจะติดแต่เราก็กลัวเราก็เป็นเือนเราเหลือเราตัวรูปหลักอ่ะแต่ถึงสิ่งที่ชอบและควรจะปรับปรุงในฤดูกาลต่อๆไปครับรวมไปถึงเรื่องราวของเค v ิดิงเกรซด้วยช่วงนี้คิดถึงเพลงเพลงหนึ่งมากเลยครับเรื่องของมึง ซึงจับมือเดินเคียงกันไปด๋ยนะสาเหตุของการคิดถึงเพลงนี้คืออะไรหลีกเพิ่งจบไปมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโอหผมเพิ่งนึกออกว่าผมไม่ได้ร้องเพลงนี้มาเป็นปี <laughs> ไปเราเกะบูอ้อนู่นนะปะ <laughs> ครั้งล่าสุดที่ร้องคือไปสนาม <laughs> ตอนนัดแพ้เทโลนั่นคือครั้งล่าสุดที่ร้อง เราเป็นแฟนบุยรมที่เราไปดูบุยรมน้อยมากเหมือนกันนะปีนี้ผมแล้วดูกานนี้ผมดูไปครั้งเดียวเองพี่เตะกี่ครั้งอโอ้เยอะเยอะ <laughs> เยอะเยอะเยอะจำได้แม่นจะให้พูดแมทไปละเฮ้ย <laughs> เอาจริงเพลงนี้เมื่อก่อนนะผมคิดถึงตอนที่สมสรนเขาจะลงคลิปก่อนเกมใช่ไหมที่มีนักเตะมาร้องเรามีเราเออคคิดถึงเลยตอนนี้ไม่มีแล้วอยากให้อยากจริงๆอยากให้มีกลับมาเหมือนกันนะทำไมก็ปกติเขาก็ร้องไม่หรอเขาร้องแต่คนในสนามไงคนนอกสนามเขาไม่เห็น อ๋อแล้วคือยังไงคือเขาต้องมาร้องกับกับมึงหรือว่าไม่คือแบบอยากให้คนแบบคนอยู่บ้านอ่ะมันได้อินกับฟิลบ้านใการอ๋อคือได้ยินเพลงด้วยอ๋อเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก่อนเกมมันไม่ค่อยได้เห็นถูกไหมก่อนเกมมีแค่รายชื่อเองพี่อืแล้วก็เงียบก็บอกเขาไปจีว่าเขาดูอยู่ครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยใน Thunder podcast เนี่ยนะครับเราก็ต้องงดใช้ภาพไฮไลท์ไปสักพักหนึ่งครับผมทางสโมสรเขาก็ไอ้นี่มาว่าแบบว่าเออมันใช้แล้วมันจะติดเรื่อง ช่วงนี้ทาง YouTube เราก็ดูดูได้น้อยอะ่ะเขาเรียกว่าการมองเห็นอาจจะน้อยหน่อยค่อยๆกลับก็ช่วยกันแชร์ด้วยนะครับครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะเอาทันที่พอดแคสต์อีพีนี้ครับเป็นเขาเรียกว่าบทสรุปของบุร,รัมยูเนเต็ดในฤดูกาลไทยลีก2020ทับ21เดนะฮะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องสถิติมุมมอง่อา1 1ตัวจริงที่ดีที่สุดสำหรับเรา2คนคนะครับะะกเกมที่ชอบ และเกณฑที่ใช่อาจจะไม่เหมือนกันแล้วก็นักเตะยอดเยี่ยมประจำปีที่เดี๋ยวเราจะมาแชร์มุมมองรวมไปถึงสิ่งที่ชอบและควรจะปรับปรุงในฤดูกาลต่อๆไปครับรวมไปถึงเรื่องราวของเควินอิงเกรโซด้วยเดี๋ยวนี้ท้ายคลิปมีแจกของเฮ้ยเออแจกของด้วยนี่อะไรที่เราได้มาจากสโมสรส่งต่อถึงมือคุณแน่นอนเสื้อเยือนพร้อมสติกเกอร์ครับแล้วก็ถุงกี่รางวัลหนึ่งรางวัล วัลพอโ <Okay, S 2> อเคจบ<า><อ>ไปมีแค่นี้ <c oughs> อ่ะโอเคไปเริ่มต้นกันฮะครับสถิติก่อนไปดูสถิติของฤดูกาลนี้กันหน่อยสำหรับบุีรำมูเนเตดฮะคุณปอมครับก็จบรองแชมป์ amp, สถิติคือชนะ20เสมอสแพ้7ยิงได้63เสีย26ชนะ20เสมอ 26, สแพ้ 3, 3, 7จเป็นฤดูกาลที่บุีรำเสมอน้อยที่สุดเลยนะพี่เทียบเท่ากับฤดูกาล2018 ถ้าเกิดเป็นถ้าเกิดใครเป็นแฟนวิลามตั้งแต่เมื่อประมาณสิบปีที่แล้วอะ่ะเขาจะโดนแซวว่าเป็นทีมจอมเสมอนะเ,ออเสมอเยอะตอนฤดูกาลสองพันสิบที่ได้รองแชมป์ที่เจอเมืองที่โดนเมืองทองปาดไปอวิลามแพ้นัดเดียวแต่เสมอไปสิบออนจริงการเสมอเนี่ยไปไป <12 S 2> มาม,<ล>มันแทบไม่ต่างจากการแพ้เท่าไหร่นะมันได้แค่แต้มเดียวไงมันก็แทบไม่ต่างฤดูกาลที่แล้วที่พลาดเพราะเสมอบ่อยด้วย เขาเป็นอย่างงี้แต่ในลูกการนี้เหมือนการไดการต้นเนไปแพ้เยอะใช่ต้นต้นไปแพ้เยอะก็เสียดายเหมือนกันไม่เป็นไรเริ่มต้นกันใหม่ครับผมแต่สถิติคือยิงได้63ประตูอ่าเยอะที่สุดเยอะที่สุดในไทยลีกแล้วก็เสีย26ประตูน้อยที่สุดเป็นอันดับสองรองจาก BG ปทุมถือว่ามาดีเลยครับแล้วก็เก็บคินชีตได้15้าคินชีตก็คือจาก30เก็บได้15้าก็คือหเอเเลยนะ คือยิงได้เยอะสุดถูกต้องอันนี้ไม่ใสถิติที่โอเคเลยแต่ทีนี้เนี่ยแน่นอนว่าการที่เราเป็น Long Champ ลองแชมป์ละแล้วไม่สามารถเเป็นแชมป์หรือว่าแซง BG ได้หนึ่งคือ BG g จ e ค n ีน e ี t นานกว่า c ี e n ิ h ที่เยอะกว่าใช่แล้วก็สถิติครีนชีตต่อเนื่งที่สุดก็เป็นของ BG ครับแล้วก็การเสียป,ประตูที่น้อยมากสิบกว่าป,ประตูมั้ย ก็เป็นของ BG เพราะฉะนั AR, ้นมันก็คงไม่แปลกอะไรก็ต้องยกให้เขาไปนะครับผมอ่ะดูจากสถิติค่อนข้างโอเคกราฟในปีนี้เนี่ยหลายๆลยคนจำได้เนี่ยมันก็เป็นกราฟที่มันออกสตาร์ทไม่ดีเลยแล้วจำได้ว่าช่วงต้นนี่สถิติเอาง่ายๆช่วงต้นกับช่วงท้ายมันคนละเรื่องเลยนะใครจำช่วงต้นได้ทุกสถิติที่เคยแย่ที่สุนทลายดของสโมสรถูกทำลายหมดการแพ้ต่อเนื่อง การแพ้ในการออกสตาร์ทใช่ครับการในช่วง10เกมแรกแพ้เยอะที่สุดแล้วก็ทำลายสถิติไม่เคยแพ้เยอะขนาดนี้ตลอด10ปีที่ผ่านมาอ่แพ้เยอะมีมีมีปีหนึ่งที่เยอะกว่านี้ใช่ใช่ใช่มีปีแต่เหมือนก็ว่าจำได้ว่าแบบ10นัดแรกก็โดนไป5นัดหรืออะไรประมาณนี้ช่วงแรกเอาจริงๆก็มันนานแล้วคุณผู้ชมนับย้อนไปเนี่ยจะปีกว่าแล้วผ่านไปนานมากเลยนะไปนานมากนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ช่วงต้นมันก็เป็นกราฟที่มันค่อนข้างแบบออกออกออกสตาร์ทแบบ หัวตกอ่ะหัวตกแล้วอยู่เหมือนบิตคอยอยู่ขึ้น Elon อีลอนมัสอีลอนมัสมาให้ความสนใจช่วงที่ดีที่สุด <c oughs> เขาเรียกว่าถ้าถามว่ากราฟความส่วนต่างจากแย่ที่สุดถึงดีที่สุดอะ่ะมันค่อนข้างแบบหสิบอันดับอ่ะพี่เออมันมันมันค่อนข้างชันมากๆนะครับก็จากสถิติประมาณนี้ทีนี้เอาเกมที่ชอบกับเกมที่ใช่ <c oughs> ที่น่าจดจําของคุณกระปอมหน่อยสิเอาของทุกคนด้วยอ่ะเกมที่ชอบผมในฤดูกาลนี้ที่ผมชอบมากที่สุดเลยนะจะเป็นเกมที่ อ่าเปิดบ้านเอาชนะแบงคอกสองศูนย์ในเลกที่สองเพิ่งผ่านไปไม่นานใช่เพราะว่าเกมนั้นอ่ะมันเป็นเกมที่ผมแบบเห็นเลยแบบแม่งเล่นแบบเล่นแบบคนละระดับเลยอ่ะพี่อ่ะคือดูเหนือกว่าดูเหนือกว่าเจนแล้วก็เปิดหัวมาก็แบบไล่บี้แบบคึกอ่ะเปิดมาแล้วคึกอ่ะกูคึกอ่ะสามนาทีสุดท้ายในบ้านต้องเอาให้ได้มันก็เริ่มจากนัดนั้นแล้วก็บทไปบทไปเรื่อยๆบทจนได้ประตูสองศูนย์จากอาร์มแล้วก็พี่โน้ตอืมนั่นคือเกมที่ชอบใช่ เกมที่พี่ชอบเป็นสกอร์เดียวกัน2 0คือถามว่าโอเคเกมที่ชอบของพี่มันอาจจะเป็นเกมที่ดูแล้วรู้สึกแฮปปี้ที่สุด mm hmm. คืออาจจะไม่ได้เล่นดีที่สุดหรอกแต่แฮปปี้ที่สุดเราี่คือเกมที่มันเปลี่ยนโมเมนตัมของทีม mm hmm. ในเกมทีเ่เราได้ดูซซมิอโรซาได้ดูแบรนดอนโอนิวในการออกสตาร์ทเกมแรกคือการที่ไปเจอชนบุรีแล้วทำให้เราจุดประกายความหวัง เป็นเกมที่จุดประกายความหวังที่สุดของบุญยามในปีนี้พี่ก็เลยยกเกมนี้ให้เป็นเกมที่ชอบที่สุดก็เป็นเกมที่ทุกคนคือแอคอะคือชนะเกมการ์ดแอคเลยก็ไม่รู้จริงๆก็ไม่ได้ดีแบบดีโดยเดย์อะไรหรอกแต่คือแบบมันมั่นใจเหมือนมันฟ้าหลังฝนแล้วอะแล้วก็แบบเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์แล้วอะมันประมาณนั้นก็เลยกลายเป็นเกมที่ชอบที่สุดเกมที่น่าจดจําอาจจะไม่ใช่ชอบที่สุดแต่แบบพูดถึงแล้วมันนึกถึงอะในปีนี้มันจี๊ดอะเหร <c oughs> คือเกมที่ <c oughs> ถึงโรแมนติกูเยอะ <c oughs> <c oughs> คือเกมที่แพ้ราชบุรีสามสี่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่ทำลายสถิตินะเป็นแบบเป็นครั้งแรกที่วิลามนำคู่แข่งก่อนสองศูนย์แล้วกลับมาแพ้ทุกรายการเลยนะแม้ <c oughs> แต่เอฟซไม่เคยไม่เคยเป็น <c oughs> ไม่เคยเป็นใช่ถามว่าเกมนี้ก็เป็นเป็นหนึ่งในเกมที่จดไว้เหมือนกันว่าเป็นเกมที่จดจำที่สุด ถามว่าไม่ใช่แค่จดจําในฐานะบุยรำนะเราเอาไทยลีกทั้งฤด,ดูกาลพี่แม่ง<ะ>ให้เกมนี้เป็นเกมที่ยังคงจําได้เสมอแล้วมันโดนนาทีสุดท้ายอพี่แล้วมันก <c oughs> มน็มันเป็นเกมที่สนุกอะเอาจริงๆคือไม่ถ้าถ้าตัดเรื่องแพ้ไปมันเป็นเกมที่สนุก,มามากแล้วมันเป็นเกมที่มันมากการที่นำสองมันคงไม่ต่างกับเกมที่ลิเวอร์พูลแซงดอทมุลอ่าใช่ใช่ลิเวอร์พูลเอาชนะบาซ่าในเกมแชมเปียนลีกเกมันประมาณนั้น ในการที่วิลัมนำสองศูนใครก็ไม่คงไม่คิดหรอกถึงแม้กลับมาเขาเรียกว่าอะไรนำสามหนึ่งไหมสองศูนย์แล้วก็เป็นสองหนึ่งสองเท่าแล้วนำสามสองโดนนำอ๋อโดนนำสามสองแล้วเป็นสามสามแล้วก็โดนอีกใช่มันหูมันแล้วคนที่ยิงสุดท้ายเป็นปาตินโยอีกอะไรยีเด็กเก่าวิลาัมเลื่อมันแบบหูมันเป็นเกมที่สุดยอดมากใครที่ใครที่ดูใครที่ดูสดวันนั้นบอกเลยหัวใจสลายหมนังรู้ช็อก ออีกเกมหนึ่งที่เป็นเกมที่จดจำจริงๆมันน่าจะเป็นทั้งสองเกมแลว่าคือการเจอสมุดปราการโอ้เกมนี้นี่ถูกพูดถึงเยอะที่สุดในไทยลีกเลยมั้งเนี่ยน่าจะเป็นเกมที่ถูกพูดถึงเยอะที่สุดแล้วก็พี่เป็นหนึ่งในคนที่ดูในสนามทั้งสองเกมทั้งเย้าและเยือนอ๋อใช่เย้าผไปที่บุรีรัมย์แล้วก็แพ้ปลาการคาบ้านแพ้แบบเจริญศักยิงจากกรีดยิงบาลอตบาลอตยิงสามหนึ่งถูกไหมใช่ กลับมาเล่นที่บ้านปลาการก็โดนนํำก่อนโดนนํำก่อนแล้วก็มีดราม่าท้ายเกมครับแล้วก็มีดราม่าในช่องคือมันโอ้โหมันกลายเป็นนี่คือเกมที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในฤดูกาลนี้ผมว่าน่าจะมากที่สุดแบบในฤดูกาลเนี้ยทุกทีมถามว่านึกถึงเกมอื่นเหรอมันก็คงลดหลั่นกันไปถามว่า เอาเคการที่บีจีไร้พ่าอาจจะเป็นเกมที่ถูกพูดถึงครับแต่ดราม่าที่มันดูรุนแรงที่สุดน่าจะเป็นเกมนี้แหละเกมสุพรรณยังไม่ขนาดนี้เลยเออวะเฮ้ยหรือเปล่าอ่ะพูดถึงสิบเอ็ดตัวจริงในดวงใจ b บ s e XI ไอของคุณกระปอมก่อนก็ของทางฤดูกาลเลยนะผมก็ใช้แผนเหมือนเดิมสามห้าสองครับครับผู้ต่อประตูก็ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วพี่แชมป์ยูเซอร์พลยังดาวกินชีสนะกินชีสร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะหุยลงกินนาที รู้รู้แบบว่ายศพลลงสนามเก้าสิบนาทีสี่สิบห้านาทีขึ้นไปเนี่ยตั้งครั้งล่าสุดเมื่อไรเมื่อปีสองพันสิบสองแล้วก็คือมาเกมล่าสุดใช่ครับโอ้โหเกือบสิบปีแล้วเออมีคนมาคอมเมนต์ในคลิปนั้นเยอะเลยนี่ว่าแบบว่าเหตุผลที่ยศพลเทงดาตัดสินใจไม่ย้ายก็คือครอบครัวสบายใจเขามีลูกมีภรรยาแล้วไงเขาก็แบบอยู่บ้านก็เข้าใจแหละแต่แหมนักฟุตบอลน่ะ ช่ไหมล่ะแต่ทุกคนเขาก็มีเ็หลากหลายตัวด้วยแหละนะครับอ่ะไปต่อกองหลังผมให้พี่โยงยืนกลางปีนี้เป็นปีที่ผมว่าเป็นปีที่ดีนะจากปีที่แล้วที่แบบโอ้โดนโดนวิจารค้างเยอะพอฟอร์มตกแม้ทั้งทีมชาติแล้วก็สโมสรด้วยอีกคนหนึ่งอภิวัตงัวลำหินปีนี้จากจะจากจะดูแทบจะไม่ได้เป็นแบบเป็นตัวจริงแล้วอะพอกามามาคุมทีม เขาก็ได้กลับมาลงเป็นตัวจริงนะอืมในเกมแรกเลยที่เจอตราดใช้หลังสามกองหลังอีกคนนึงผมให้เป็นเลนาโตเคเลตแนะวอันดีเก้าวะเหรอไว้ก่อนเลนโตเคลตเก็เขาส่งท้ายได้สวยนะนัดเจอชนบุรีก็ดักลูกอากาศดักอะไร้หมดแล้วก็เป็นกล้องหลังที่สูงเราก็เห็นอยู่แล้วลูกอากาศเขาก็ยิงให้บุีรำได้สามประตูก่อนที่จะย้ายไปชนบุรี ครับนี่คือแผงหลังกลางห้าคนเอาวิงแบ็กก่อนวิงแบ็กซ้ายก็สัสละไข่ปลาคนไม่กล้าเปลี่ยนไปจากนี้ครับแล้วก็นฤลบดินปีนี้เป็นกัปตันซึ่งผ่านอะไรไมาเยอะแยะมากมาย <laughs> ครับกองกลางผมให้พี่โนต้ตเป็นกลางตัวรุกกลางสองคนรัตนากรคนที่เจออะไรมาทุกอย่างและปีนี้สุดท้ายก็พิสูจน์ตัวเองทุกคนเห็นแล้วก็ คนกองกลางอีกคนหนึ่งผมให้ดิวนี้เป็นดิวที่ยอดเยี่ยมคือปิยพนอืมโอเคครับผมหน้าคู่หน้าคู่ผมให้สุภาโชคอีกหนึ่งคนผมให้เป็นไมค์คอนทำไมถึงให้สุภาโชคผมว่าปีสกิลเขายังใช้ได้ความน่ากลัวของเขายังมีอยู่นะพี่ <S <S> <S คือเขาพยายามรักษามาตรฐานแล้วแหละแต่ เขาเรียกอะไรอ่ะมันจะมีช่วงที่แบบดรอปขึ้นดรอปขึ้นยังไงเขาก็กลับมาได้อ่ะพี่เออเป็นแบบว่ามาตรฐานไม่ได้แบบห่างไปไกลในฤดูกาลน,นี้ครับส่วนไมคอนก็แรกๆก็ยังดูเธอถาเพราะว่าเขาไม่ได้เล่นฟุตบอลมาเกือบปีแล้วพอเขาลองเข้าลอยเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าเขาก็ โชว์คร์มได้ดีนะตอนนี้กลายเป็นซาดิโอไมคอนแล้วเอาอีกแล้วไปอวยอีกแล้วเดี๋ยวก็พังอีกหรอกอวยไปเรื่อยครับผมนี่คือสิอ็ตัวจริงของผมโอเคเอามาดูของผมบ้างนะครับแผนเหมือนกัน352นะครับทีนี้เนี่ยผู้รักษาประตูเหมือนกันพี่แชมป์นะครับหลัง3คนเนี่ยมีความแตกต่างหน่อยหลังตัวซ้ายวิให้พี่โย่งพรนษาเห็นวิบูลหนึ่งเลยคือ แทบจะไม่มีเกมไหนที่พี่ยงไม่ลงถ้าไม่ไม่ติดโทษแบนใช่มีไม่ลงเกมเอาง่าย,ายๆคือว่าในปีกว่าๆที่ผ่านมาตลอดฤดูกาลเนี่ยพี่ยงเป็นคนเดียวที่ยึดตําแหน่งกองหลังเบอร์หนึ่งมากที่สุดนะและโชว์ฟอร์สอมสมเสมอด้วยอ่าแล้วก็คิดถึงการที่เขายืนตําแหน่งหลังซ้ายในการเล่นเท้าซ้ายของเขาครับพันษาตรงกลางผมให้เคลิชเหมือนกันเหตุนผลก็คือผมรู้สึกเหมือนตอนที่เขาย้ายไปว่า ไอการที่เราประเมินเขาต่ําไปเนี่ยมันไม่ใช่เพราะเขาไม่เก่งพอมันมาผิดวมันคือถูกที่ผิดเวลาครับถ้าเขาอยู่ในสควอชชุดน,น,ดนี้เขาอยู่ในสควอชที่สปิริตทีมดีว่าตอนนั้นเขาคงประสบความสําเร็จเออแล้วก็มีหลายๆลูกรวมถึงเกมสุดท้ายยังคงเป็นเกมที่เขามีสปิริตที่ดีมากรู้ทั้งรู้ว่าต้องย้ายไปชลบุรียังเล่นด้วยสปิริตการเป็นนักฟุตบอลอาชีพจริงๆครับหลังขวาผมขอยกให้รัตนากรใหม่คามี ปีนี้ถ้ามองไปที่หลังขวาที่จิพัฒน์กอไม่ได้คนใครก็รกตามมาอยอ่นะใครมายืนสุดท้ายครึ่งหลังกูเอาแล้วรัตนากรกูเอาอีกแล้วครึ่งแ <The S 1> กรกกลางครึ่งหลัง,คร,งครึ่งหลังเล่นกองหลังตัวสุดท้ายผมว่าอ่ะต้องยอมรับว่าสิบเอ็ดตัวจริงในตำแหน่งตรงนี้ที่ดีที่สุดก็รัตนากรครับเล่นลูกกลางเ,เล่นลูกเปิดบอลเซตพีชช่วงแรกอาจจะถูกวิจารณ์เยอะใช้โอกาสเปลือง ครึ่งเล็กหลังมาคนละยอรับว่าประสบความสำเร็จจริงๆนะครับตรงกลางซ้ายสัสลักขวานรุบดินถึงแม้จะผมจะวิจาร์เยอะก็ตามแต่ก็ต้องยอมรับว่าใครจะมาแทนเออมันก็ด้วยเหตุผลหนึ่งแต่ในฐานะผลงานอื่นๆนอกจากโอเคเราติกันเรื่องของการเปิดบอลการครอสบอลแต่ในพาร์ทอื่นเนี่ยเกมรับมันมีเกมที่เขายอดเยี่ยมใช่ความไดนามความตะบี้ตะบันความเอาความเป็นกัปตันของเขามันเอา ความเป็นศูนย์รวมของทีมเอาเพราะฉะนั้นเหมาะสมโดยรประการต่มงตัวตรงกลางเลยยันปียพพลผานิชกุลคือจริงๆริงใจอยากให้ลูกพี่ใดแต่ก็ต้องเอาถ้ารักพี่เสดาน้องก็เอาพี่ใดอยู่ตรงกลางซะ <c oughs> และผมจําเกมที่พี่ใดยืนกับพี่โน้ตแล้วผมรู้สึกว่าโอ้โหความเก่าของสองคนนี้มันยอดเยี่ยมโอ้ดูเขาจ่ายบอลให้กันเดี๋ยวผมเลยให้ตรงกลางเป็นจักรพันแก้วพลยืนกับปียพพลผานิชกุลนะครับ กลางตัวรุกผมให้สุปรโชคสารชาติตอนแรกลังเลระหว่างอ,องทูกับสุปโชคแต่ด้วยจํานวนเกมที่ลงเล่นคนที่ิสที่สุด,ด้เยอะกว่าคือสุขตโชคก็ต้องยอมให้สุปโชคถึงแม้ว่าต้องยอมรับว่าในสิบเอ็ดคนเนี้ยผมอาจจะรู้สึกเบากับสุปรโชคที่สุดเพราะนี่คงไม่ใช่ปีที่ดีที่สุดผมเชื่อว่าแฟนบุริรัมรู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันปีที่ดีที่สุดของเขามันเคยเกิดขึ้นปีนี้ให้คะแนนอาจจะสักปีที่ดีที่สุดคือปีที่แล้วเอาจจะให้สักหกจุดเก้าเจ็ดแต่มาตรฐานของเขา ต่อให้แย่หรือต่อให้อะไรมันก็เหมือนที่ปอมบอกมันใช้งานได้หน้าคู่ให้ไมค่อนคู่อาร์มวาดีไอ้ยอดตอนนี้เป็นแฮร์รี่เคนมาแล้วไปเลยไอคนนึงก็ซาดิโอไมค่อนซาดิโอไมค่อนเจแฮร์รี่เคนนี่คือเป็นัวจริงของผมครับผมอนะฮะทุกคนคิดยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้นักเตะยอดเยี่ยมประจำปีนี้ของคุณผมให้เลยลัตนากรทำไมมันหลุดโผ่วะถึงผมว่า ถึงแม้พี่โนต้ตจะฟอร์มดีนะแต่ว่าคนที่แบบแม่งแบบมันจะมีสักกี่คนแม่งเล่นหลังเล่นกลางแบบในเกมเดียวอะ่ะแล้วแม่งแบบมาแบก mm. มาแบกหลังด้วยอะ่ะ mm. แล้วโดนด่าด้วย mm. เล่นเซตพีดลูกตั้งเตะหลังๆก็เริ่มฉมงังเริ่มแม่นเปิดบอลแม่นแล้วก็คือเขาผ่านจุดที่ย่ที่สุดเหมือนที่เราเคยคุยกันมาแล้ว mm. เขาผ่านจุดที่ย่ที่สุดแล้วจนตอนเนี้ยกลายเป็นที่รักของแฟนบอล mm. แล้วก็พิสูจน์ตัวเองให้เห็นว่าเออตัวเองก็มีดีเก่ง ขึ้นอืมแล้วผมว่าปีนี้เป็นปีที่ดีที่สุดเท่าที่เคยเล่นมาแหละกับบุลรมโอเคนะครับอ่ะของพี่ให้พี่นี่โนต้ตจกกักรพัน์แก้วพรมครับอันจริงผมว่ามันด้วยมันด้วยผลงานของเขาอะมันม,มันค่อนข้างชัดเจนตรงที่ในวันที่กาม,มากลับมาแล้วแล้วเขาสามารถใช้เวลาไม่ได้ใช้เวลาทั้งปีในการสร้างสารประตูนึกออกปะเพราะว่าช่วงต้นเวลาที่เขาได้ลงมันก็น้อย แต่กลับกันในช่วงเวลาที่ดีที่สุดข,ของทีมหนึ่งคนที่ทําให้ให้ทีมประสบความ,มสาเร็จแบบตอนปีนี้ที่มันเป็นรองแชมป์ผมว่าคือจากภัณฑ์แก้วผมโอเค <Okay, S 1> ใน<ๆ>ในใน,ในมุมของรัตนากรถามว่า<ห>ดีไหมดีมด,ดีแต่พี่ว่ามันใช้คาว่าเพอร์เฟกต์เยียไม่ได้สำหรับพี่ไงโอเคในวันที่เขาไม่มีหลังเล่นต้องเอาหลังมาเล่นพี่แต่พี่จะมองกับอีกหนึ่งที่ว่าเอาแปลว่าทีมไม่ประสบความสำเร็จใน,ในการหากองหลังนะก็เลยเอาเกมลงมาเล่น ก็ยังพูดเสมอว่าอยากให้เกมไปเล่นตำแหน่งที่ดีที่สุดก็คือเป็นเบสเวอร์ชั่นออฟเกมอ่ะคือเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของเกมไม่ใช่นักเตะที่สารพัดประโยชน์เออก็เลยมองว่าพี่โน้ตอาจจะได้สัก9.2โอ้ไอเกมอาจจะได้สัก8.9อนะไรเงี้ยมันห่างกันนิดนึงจริงจน,นักเตะยอดเยี่ยมสามคนที่ผมมีในหัวก่อนเลสเนี่ยคือจักรพันธ์รัตนากรแล้วก็อีกคนนึงคือพี่แชมป์นะปีนี้ ก็รักษามาตรฐานอะคือ,อแกรักษามาตรฐานปนีิมาทุกปีอะอทุกคนกินแกง่ายอะมาตรฐานคือแบบอโอ้มันมีจังหวะเซฟเยอะนะนัดเจอแบงคอกนัดเจอราชบุรีพวกเนี้เยเซฟจุดโทษด,ด้วยก็เรียกว่ามาตรฐานไม่ตกแต่ว่าคนที่โดดเด่นเราก็เลือกมาตามที่เราเห็นครับครับโอเคก่อนที่เราจะไปกันเรื่องอินเรโซเนี่ยพูดกันถึงเรื่องสรุปภาพรวมสุดท้ายก็คือสิ่งที่ชอบสิ่งที่ควรปรับปรุง สำหรับปีนี้ป้อมก่อนสิ่งที่ชอบคือปีนี้ผมว่าปีนี้เป็นปีที่นักเตะมีการแข่งขันมากขึ้นในหลายๆตำแหน่งแล้วก็นำให้ทุกคนอ่พย,ยายามเข็นฟอร์มมาโดยเพอนักเตะไทยการซื้อการซื้อปิยพลเข้ามาแน่นอนเป็นการกดดันนักเือบดินอยู่แหละเพราะว่าเขาก็เล่นแบคขวาได้แล้วก็กดดันกองกลางแบบว่าใครไม่ดีพอก็นั่งแล้วก็การมีออกทูเราก็เห็นชัดเจน มาเพิ่มเป็นออปชันใน,แ,นแดนหน้ามากขึ้นทำให้ซึ่งแดนหน้าปีนี้เป็นปีที่แดนหน้าเยอะมากเลยนะทั้งคนไทยและต่างชาติอย่างมันเป็นการกระตุ้นให้นักเตะไทยพยายามโชว์ฟอร์มให้ดีขึ้นอย่างที่ผมบอกอย่างที่สังเกตเราเห็นปีนี้นักเตะไทยเรายิงประตูได้มากกว่าต่างชาตินะพี่สามสิบกว่าลูกนะซึ่งที่ผ่านมาก็ช่วงช่วงเดียโ,โก้นักเตะไทยยิงน้อยมากอืมแต่พอมาปีนี้นักเตะไทยรู้สึกว่า มันเริ่มเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วก็ก็การันตีด้วยรางวัลสไตล์แบกนะสามเออสองสมัยเติดคับผมแล้วนี่คือสิ่งที่ผมชอบสิ่งที่พี่พชอบบ้างเอาสิ่งที่พี่ชอบอย่างแรกอาจจะใกล้เคียงกันของพี่อชอบเรื่องของเป็นช่วงเวลาที่สควอนักเตะเยอะอะการเสริมนักเตะถามว่าในบรรดาค่ะสิบหกทีมของไทยลีกเนี่ยทีมที่ดูเสริมและดูบาลานซ์ดีอะบูรยาเป็นหนึ่งในนั้นนะ โอเคบีจี okay, ต้องยอมรับว่าบาลานซ์ของทีมเขาดีเขาดีอยู่แล้วอ uh, <laughs> หรือแม้กระทั่งเปรียบก,กับท่าเรือเองพี่ยังแอบมองว่าท่าเรือเกินความพอดีไป mm hmm. พอมันเยอะอย่างตอนแรกช่วงเวลาของท่าเรือมีช่วงเวลาที่ดีในวันที่เอามาเยอะเกินบาลานซ์มันเสียตัดไปที่บุรีรัมย์ที่บอกว่าชอบเอรื่องสคพาะคือสควอะเล็กตอนแรกสมมันเล็กมาก <laughs> เล็กจนแบบไม่มีใครมาแทนเออ <laughs> มองไปที่มานั่งสำรองมันก็ท้อใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ช่วงเวลาที่เขาเปลี่ยนแปลงช่วงการมาเข้ามาเนี่ยพี่ว่านี่เป็นสคพาะที่ดีที่สุดเลย ใ,ในการที่มันมันดีพอสำหรับการโรเตชันมันเลือกถูกและทุกคน<ล>รู้สึกว่ากูไม่ได้เป็นตัวสำรองสามารถลงตัวจริงได้ใชน่นี่คือสิ่งที่ชอบครับผมอีกเรื่องหนึ่งที่ชอบก็คือการที่ทีมกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงในแบบที่คนไม่คิดว่าจะกล้าคือการดึงกามากกลับมาเราขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าทีมนี้อะไรที่เคยจากไปมักจะไม่ได้ย้อนกลับมานครับ,รบมผมก็รู้สึกว่านี่เป็นการตัดสินใจที่รู้สึกว่าถูกต้องที่สุด ดีที่สุดทาเพื่อทีมอะมันคือการตัดสินใจที่ทีมต้องมาก่อนมันเลยเกิดการตัดสินใจครั้งนี้ก็แล้าก็รู้มือบุยรามอยู่แล้วอืก็ถือเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดทั้งแรกที่ได้ยินข่าวผมดีใจมากไม่คิดว่าจะกลับมาสิ่งที่ต้องไม่ชอบแล้วปรับปรุงหน่อยสาหรับบุยรามในปีนี้เผื่อปีหน้าคุณกระปอมเมสเซจนี้อาจจะจะถูกการเปลี่ยนแปลงอีกแล้วเหรอเขาดูอยู่สิ่งที่ต้องปรับ ปรุงคุณภาพผูดด้เล่นต่างชาติเราสามารถทําให้มันดีกว่านี้ได้ไหมทามใครอะทำกูทำ <laughs> กูอะกูตอบได้เหรอสี่ต้องรับปรุง <c oughs> ก็จริงๆปีเนี้บุรัมเป็นเรื่องนอกสนามได้ไหมเราพูดเรื่องนอกสนามได้สิอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับสมโมสรน่ะเออผมว่าจริงๆอะเรื่องการาฟิกอะแบบมันก็สําคัญนะพี่เฮ้ยอาจารย์เรื่องนี้ต้องพูดตรงๆนะครับปีนี้เป็นปีที่กราฟิกหลายทีมอะ สุดยอดมากเลยเขายกระดับมาปุ๊บเลยแล้วพี่จําได้ว่กากราฟริกของบุรีร์เคยดีูเนี้ยก็เคยมีใช่ไหมมาเป็นเทพๆก็มีพี่หรือหรือมันอาจจะเป็นสไตล์เขาอันนี้เรายังไม่ได้แบบเราแบบวิเคราะห์อ่ะนะครับไม่ใช่เป็นสไตล์เขาที่เขาอยากให้รู้สึกถึงความแบบไมเวอร์ชิลๆชิลช,ชิแบบเรียๆแต่มันก็ไม่มันก็ไม่สร้างหุลค่าคป่ะอ่ะคุณก็ก็พูดถูกอะก็ใช่อ่อันนี้อันนี้ก็ต้องติกันตามตรงนะเรอลมัตลิด หรือร์พูลเขายังทําเลยพี่แมนยูยังทําเลยเทลซียังทําเลยอืคือแบบผมว่าพวกนี้มันเป็นแบบสิ่งเล็กๆน้อยๆแต่ว่าแบบมันก็สําคัญมันเป็นการสร้างการสร้างอิมเมจของทีมอย่างที่ผมบอกว่าเป็นการสร้างภาพลักษณ์ว่าเออทีมอ่ะมันมันเขาสะท้อนภาพลักษณ์ของทีมอัตาษณ์ของทีมว่ามันเป็นยังไงกราฟิกมันก็คือหนึ่งในนั้นแบบสีเสอแสงสวยแมสตงแมสเดย์อะไรพวกเนี้อื ก็โอเคแต่หลังๆมาเราก็เริ่มเห็นว่าเขามีคอนเทนต์แบบว่าที่เอามาจากแมกกาซีนลงในเพจบสัมภา์เหมือนเราอ่ะเหมือนเราพยายามจะติดแต่เราก็กลัวเราก็ไปเหมือนเราเหลือเราต้วงผลรูปหลักอ่ะแต่แต่ผมว่ามันดีกว่านี้ได้โอ้มันดีกว่านี้ได้เยอะได้เยอะมันดีกว่านี้เยอะอ่ะเพราะฉะนั้นในในพาร์ทนี้พี่เสริมไปเลยเพราะพี่ก็เห็นด้วยเหมือนกันคือพี่มองภาพเป็นเรื่องของการสร้างมูลค่าผ่านผ่านมีเดีย ของบรีรัมคือถ้าถามว่าอะไรที่สอบตกเมื่อเปรียบเทียบกับทีมอื่นๆคือพาร์มีเดียนะครับเราลองภาพมีเดียปีนี้โอเคบีจีน่าจะเบอร์หนึ่งอ่ะปีนี้นอ่าเอาเราลองเปรียบเทียบทีมอื่นนะคิดว่าทีคุณแฮปปี้กับอ่าโคราชอันนี้ทางเลียวแล้วแม่งเข้าถึงอันนี้ให้โคราดเลยนะตัดต่อคิดบัญชีเนี่ยถามว่าเนี่ยคนแม่งจ้าวันอป็นไวรเล่าไงพี่มันเป็นไวรเล่อันนี้ถามว่าถ้าถ้าเอาเลียวมันต้องทางเลียวทางนี้ได้ใช่ ทีมอื่นเนาะเอาคิดอย่างทีมไหนก็ง่ะสุพรรณสุพรรณก็<ม>สวยนะสุพรรณก็ทำสุพรรณทำสวยนะอ่ะสุพรรณก็ก,ก็ก็สวยปาการก็ปรับปรุงนะครับเชียงรายด้วยเชียงเชียงรายก็ก็ทําดีก็คือมีแต่อาจจะยังไม่ไม่ถึงอ่าแวลไม่ถึงอ่ะอย่างไลฟ์เลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีให้เราเห็นอยู่ตลอดครับผมเออมันก็อ่ะไแบหบูกบางคือแบบงคองนี่ไม่ต้องกลัว โอ้อันนั้นจัดเต็มโ <นะ S 2> วโปรดักชั่นเขาเขาเต็มอยู่แล้วก็คือทุกวันนี้ผมเข้าไปในเพจเวลาเขารายงานผลน่ะจริงๆอ่ะใส่รูปแบบรูปนักเตะแบบเฮ่อย่างนี้ไปก็ได้ไปแบบแบบโก้ให้เรารู้ว่าเออคนนี้ยิงอันนี้มาเป็นข้อความเห,เหมือนเพจไหนที่เขาทําที่เขาทําแบบว่ารูปนักเตะม,มาแล้วเแฮบบ่โก เหตุไหนเนาะไม่รู้กันเหตุไหนเนาะออาถ้าถ้าอินบ็อกก็อินบ็อกไปทางนู้นนะครับทางนี้ไม่เกี่ยวนะเอาเป็นการนําเสนอพี่อันเนี้ยเนี่ยถือว่าเป็นการแนะนำนะครับผมเชื่อว่ามันน่าจะเมสเซจมันคงไปถึงใช่เพราะว่าปีหน้ามันมันคงเหมาะสมกับช่วงเวลาแล้วแหละว่ามีเวลาสี่เดือนเราโฟโต้ชูตเก็บอาร์ตเวิร์กก็เสร็จแล้วทําเนี่ยดิเรกชันของอาร์ตเวิร์กทั้งหมดไว้ทำไว้แล้วก็ลอคอนเทนต์เนี่ยในเมื่อ ไลฟ์มันมาหรือว่ารายการต่างๆนานาหรือแม้กระทั่งนักเตะของทีมคุณเองที่โอเคเราต้องพูดตามตรงว่าสื่ออื่นๆไม่สามารถที่เอานักเตะของบุรีรัมมาได้เพราะฉะนั้นในเมื่อคุณมีอยู่แล้วแล้วมีจํานวนแฟนที่พร้อมจะเข้าถึงอ่ะใช้ใ,ชให้เป็นประโยชน์ใช่ทีเดีย <Media S 2> ให้เป็นประโยชน์แล้วคือแบบคือพอมันไม่งั้นคนแบบคนที่ไม่ได้อยู่บุรีรัมแฟนแบบแฟนไกลๆอย่างผมเนี่ยมันรู้สึกห่างเหินนะพี่เออมันมันเข้าไม่ถึงใช่แล้วยังดีที่มันมีคลิปสัมภาษณ์หลังเกม ไม่งั้นโอ้โหแทบไม่ได้ยินเสียงแล้วก็เตะอเมื่อก่อนนะครับผมอก็ฝากไว้แล้วกันอีกเรื่องนึงที่ถือว่าเป็นการที่อยากจะแสดงความคิดเห็นครับพี่อยากเห็นสปิตทีมที่ดีกว่านี้ตอนนี้ก็ถือว่ามาดีแล้วนะมาดีแต่ในปีนี้เมื่อเปรียบเทียบกับทีมอื่นครับเมื่อเมื่อเราได้ดูหนึ่งโอเคบีจีเราเห็นสปิตทีมเขายอดเยี่ยม สมุดปราการเองที่พอได้มีโอกาสไปทํางานกับเขาเนี่ยเราได้เห็นว่าในความที่ไม่ได้เป็นทีมใหญ่แต่นักเตะทุกคนแบบรักกันมากๆแล้วแบบมีความเป็นหนึ่งเดียวกันมากๆสนุกสนานกับการเล่นฟุตบอลมีความสุขมีรอยยิ้มแล้วก็ตอบแทนแฟนบอลมากๆมากคือมากในที่นี้คือโอเคไม่ได้ว่าว่านักเตะบุรีรัมแบบสปิตทีไม่ดีแล้วไม่ได้อะไรนะเราไม่รู้แต่หมายถึงว่าพลังงานที่มันส่งออกมาพลังงานบวกนะพลังเออที่มันแบบมันมีความแบบทําให้ทีมนี้มันดู ทรงสเสน่ห์เหลือเกินก็ต้องอยอมรับว่านอกจากใน90นาทีแล้วรเรื่องเนี้ยมีเดียมันก็เกี่ยวด้วยอีกนะมันเป็นการนําเสนอใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากเห็นสปิ r i t t e a ที่ดียิ่งขึ้นไปอีก<ช>ไม่ได้บอกว่าตอนนี้ไม่ดีนะครับแต่เมื่อเห็นทีมอื่นคุณดูโคราชดิสมุปาการ ไ BGPU เองเ,ออเพราะฉะนั้นพี่ว่าน,นี่เป็นคีย์หนึ่งที่ทำให้ทีมประสบความสำเร็จได้ครับ <1 S 2> ผมอา้าว <c oughs> ปิดท้ายเรื่องราวของอินเกรโซวันที่เราอาจก่อนหน้านี้1วันเมื่อคืนเนี่ยเมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาเตะบอลเสร็จเควินเกรโซก็โพสเป็นข้อความอำลาในอินสตาแกรมส่วนตัวเอาจริงๆก็ไม่คาดคิดเหมือนกันว่าไม่คิดว่าจะไปมันไวมันไวตรงที่จริงๆเขาน่าจะโพสวันที่3 1มสิบอไหมวะ หมดสัญญาน่ะเหรออืมก็ก็ตอนนี้เขาไม่มีแมตช์เล่นแล้วนะพี่อ๋อหนึ่งก็คือโอเคสัญญาอาจจะหมดสามสิบเอ็ดครับแต่นะวันนี้จนถึงวันที่สามสิบเอ็ดก็ไม่มีซ้อมไม่มีอะไรแล้วเพราะว่าอินกาโซไม่มีชื่อในเอฟเอคัอ๋อพวกอาเซียนว่าใช่อินกาโซไม่มีชื่อในฟุตบอลถ้วยด้วยก็คือนัดล่าสุดก็เป็นนัดสุดท้ายกิดอะตัดสินใจแบบนั้นใช่เขาก็ลงเสียดายไหมเสียดายไหมเสียดายไหมกองกลางมันเยอะแล้วว่ะพี่ แล้ว,วอินเกโซดีเป็นเบอร์ไหนสำหรับผมผมว่าน่าจะลองหลอะก็ <S 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 โอเคไม่อาจจะไม่ได้เหมาะอาการเ,เป็นตัวจริงในปีหน้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหม <S 2> <S 2> ใช่เพราะว่ากองการที่มีอยู่เขาก็เขาก็ทําให้เราดูนะว่าเขาเล่นได้ก็ไม่จำเป็นต้องคิดถึงอะไรขนาดน,นั้นแต่ในช่วงช่วงแบบช่วงก่อนที่จะเสริมเสริมในเลกสองก็ตอนนั้นอีกโซก็เป็นกําลังหลักสําคัญแหละแต่พอมาอย่างที่เราคุยกันแบบว่าช่วงหลังเขาเริ่มแบบเขาเริ่มดรอปไหม เขาดีแค่ช่วงที่ต่อสัญญาอ่ะใช่ไหมใช่ใช่ใชครับเออแล้วก็พอนั่นแหละช่วงหลังๆอะ่ะมันเริ่มแบบมันเริ่มเขาโดนเบียดอ,ะอ่ะเราเรียกว่าเขาโดนเบียดได้ไหมอ๋อสำหรับพี่พี่ใช้คําว่าเสียดายเสียดายดีกว่าเราไม่ค่อยเจอแบบนี้เพราะว่าเราลองเปรียบเทียบไม่ง่ายว่าบุรีรัมยูในเต็ดสวอตเนี้ยที่มีอยู่เนี่ยนักเตะต่างชาติที่ดูมีความ อยู่กับทีมนานสุดอ่ะอเกโซ่อคือเควินเกโซ่นะใช่แล้วก็พอมันเปลี่ยนมันก็คนที่อยู่กับทีมนานสุดตอนนี้คือใครอ่ะไม่ไม่อย่ามองหน้ากูอย่างนั้นดิเพากูก็ถามเหมือนคนที่เปลี่ยนถูกไหมล่ะนานสุดก็คือสามสามเดือนนะใช่ใช่ถูกปะล่ะที่มาใหม่ก็คือสามเดือนทั้งหมดเลยมันก็มันก็เลยให้เขารู้สึกว่าอ่าโอเคมันก็คงจะเข้าหลูของการรีเซตเหมือนเดิมแหละ ก็เลยเสียดายมากกว่าอืมเขาเรียกว่าไม่มีที่ลงไหมอินเกอโซอยู่มากี่ปีอะปีปีก็ต้องดูดุการที่แล้วมามปีกว่าปีกว่าปีครึ่งประมาณใชคนั้นดีกว่าเอาก็ขอให้อวยพรอยากเห็นอินเกอโซอยู่ในเครดิตอยู่ในเครดิตทีมหนึ่งทีมสองทีมที่พี่ว่าเขาเล่นได้สบายนะครับลาบุรีเนี่ยคุณจะเป็นตัวจริงได้เลยลาบุรีนี่อาเซียนคนที่สามนะเนี่ยของที่เอามาจากวีรัมเนี่ยริงคุณไปเล่นเนลาดบุรีเนี่ยคุณเป็นตัวจริงได้เลยเนะเล่นที่ไหนก็เป็นตัวจริงได้พี ใช่ประโยชน์นี้ยมันช้ำจจกวะ <c oughs> เอยอ,อะไรที่ไหนว่าจจริงได้แต่อยู่บุยลแล้วพอดีว่าเขาโดนเบียดเพราะว่าไอที่ไม่อยู่ก็ก็ดีอยู่แล้วใช่ <c oughs> แล้วพอมาแบบช่วงหลังเขาก็โชว์ฟอร์มไม่ค่อยดีด้วยแหละ <c oughs> อย่างที่เราเห็นกันใช่ไหม <c oughs> ล่ะมันมาตรฐานเขาดรอปก็เลยนั่นแหละเบร้อยอะขออวยพรให้อิงเกรโซนะครับครับโชคดีในไทยไม่รู้ว่าจะ เห็นเนี่ยมันจะมีะเสียงบอกว่าอาจจะก,กลับไปเล่นที่ฟิลิปปินส์หรือเปล่าหรือจะอยู่ไทยต่อก็เดี๋ยวรอดูสเปนอ่าฟิลิปปินส์อ๋เอเห็นชอบจะกลับสเปนเยอรมันเปล่าอ๋ออ๋อน,นตูเนสต,ตัวที่นั่นตู้เอ้ยอีกแล้วตูเนสเองก,ก็เป็นแบบประเด็นที่ตอนนั้นก็คูดคุยกันเยอะนะช่วงไม่มีอะไรทำก็เลยมีคอนเทนต์นกเตะย้ายออกอฝากทุกคนที่ดูทันเดอร์พอดแคสต์นะครับ แชร์ความคมิดเห็นของคุณหน่อย11ต,ตัวจริงของบุรีรัมย์ยิ็ดที่คุณว่ามันดีที่สุดสิ่งที่ชอบเกมที่ชอบเกมที่จดจํารวมถึงนักเตะยอดเยี่ยมประจําฤดูการ,รในมุมของคุณแล้วก็คอมเมนต์มาคุยกันลวกันนะครับผมอ่ะฝากด้วยแล้วก็ติดตามมาได้อย่าลืมครับแจกของรางวัลค,คอมเมนต์ไหน,<ด>นใน YouTube ใช,ใช่ไหมครับคอมเมนต์ไหนใน y YouTube โดนใจเดี๋ยวจะไปคอมเมนต์ตอบแล้วก็มารับของรางวัลที่เพจบุรรัม xii ครับผมจะจัดให้อ้อแล้วก็เดี๋ยวช็อปสยามสแควร์เขาจะยุบแล้วนะพี่เอ้าทำไมอ่ะนั่นน่ะสิก็แบบก็เขามีโพสต์ของช็อปมาบอกว่าเป็นอําลาแล้วเขาให้เราแบบให้แปนอนไปถ่ายรูปคู่กับช็อปเพื่อรุ่นรับของรางวัลเหรอใช่คือช็อปเพิ่งทำใหม่เองนะพี่อ๋อก็นี่แกกูก็เลยตกใจนี่ไงทำไมอ่ะก็นั่นน่ะสิเอ้าค่าเช่าแพงเปล่าไม่รู้ แต่ก็ใครที่อยู่กรุงเทพอยู่สยามก็อย่าลืมไปร่วมกิจกรรมนะครับเดี๋ยววันนี้อัดเสร็จเดี๋ยวผมไปแวะไปท่ายโอ้แม่งแบรนเแอมบัสเดอร์ของทีมออ่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับ <c oughs> เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ <dash> สวัสดีครับ